สำหรับกลยุทธ์การลงทุนวันนี้นะครับก็อาจจะต้องไปมองแถวๆพันจุดบวกลบ10จุดได้ครับคือแถวๆพันกับ10จุดกับ990นะครับแนวโน้มตลาดวันนี้ยังอ่อนแอนะครับมีโอกาสลงไปทดสอบแถวพันจุดนะครับแรงกดดันเรื่องหนี้ยุโรปยังปกคลุมตลาดนะครับท่ามกลางความไม่มีเสถียรภาพในการแก้ปัญหาของประเทศต่างๆนะครับล่าสุด S&P เนี่ยลดปรับอันดับเครดิตของอิตาลีลง1ขั้นนะครับจาก A1 นะครับและมีมุมมองสู่ระดับ A1 นะครับมีมุมมองเชิงลบนะครับเป็นประกาศลดก่อนที่ Moody จะแสดงท่าที่แสดงท่าทีก่อนหน้านี้นะครับจะกลับเผยว่าจะทบทวนใน1เดือนแทนนะครับดังนั้นภาพรวมวันนี้เนี่ยยังมีการอ้างอิงในทางลงนะครับมีโอกาสทดสอบแนวรับที่พันจุดนะครับที่ระดับพันจุดบวกลบ10จุดนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่จากการประชุมเฟดระหว่างวันที่20ถึง21รวมทั้งการจับตานะครับการประชุมครม.ของเราในวันนี้ที่อาจารย์อนุมัติบ้านหลังแรกนะครับที่จะช่วยประคองตลาดให้ในช่วงอ่อนลงได้มากนะครับได้บ้างนะครับกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยให้ชะลอดูความคืบหน้าของสถานการณ์อาจจะซื้อลุ้นการดีดตัวระยะสั้นตลาดแถวพันจุดบวกลบ10จุดนะครับเนื่องจากภาพใหญ่นั้นยังค่อนไปทางลบนะครับจึงควรจำกัดความเสี่ยงไว้ลงทุนไม่เกิน 50% ของพอร์ตนะครับคัทลอสเมื่อดัชนีปิดต่ำกว่า980นะครับการจัดพอร์ตระยะสั้นนะครับหุ้น 25-50% เงินสด 75-50% นะครับที่ถือต่อในพอร์ตนะครับมี PTTCH นะครับ DTACปรึกษาแล้วก็ TMB ที่ปรับออกมีบ้านปูกับ K-Bank